ชาบอลริมเส้นครับทะลุมาได้ยกเท้าสูงลูกนี้โอ้โหอันตรายมากครับโอ้เจอเข้าไปก่อนทางอนุชาสอดขึ้นมาเจอแล้วเหลืองด้วยครับจังหวะครั้งแรกของเกมอาจารย์ปีชากลางลามเองก็ไม่ปล่อยให้มีเชื้อไฟแล้วครับน่าจะเป็นอาริปอจิครับเนี่ยครับแบ็คขวายกเท้าสูงแล้วโอ้โหสกิดเข้าไปที่หน้าของอนุชากิจพงศ์ศรีที่เติมสูงขึ้นมาแล้วโดนเหลืองเร็วเลยนะครับอาริฟเด็กนราธิวาสครับอาริปอจิลูกฟรีคิกของทางชลบุรีเจ้าถิ่นยืนแบ็คขวานะครับอาลีฟนี่เจออนุชาแบ็คขวาสอดขึ้นมาครับแบ็คซ้ายนะครับสอดขึ้นมาของทางชลบุรีลูกฟรีคิกได้ลุ้นตั้งแต่2นาทีแรกของทางเจ้าถิ่นจะโดนมือมากกว่านะจังหวะบอลปั่นมาที่เสาแรกโอ้โหมุนเซ่โอ้เสียท่าครับโอ้โหอยู่ดีไม่ว่าดีโอไม่น่าเชื่อมุนเซ่จังหวะนี้สมาธิไม่ดีพอโอ้โหลูกนี้มุนเซ่อูริชเสียแบบไม่น่าเสียเลยครับทั้งที่บอลไม่มีอะไรเลยครับพิภพอ่อนโมครับทำประตูแรกของชลบุรีในซีซั่นนี้ครับ1ประตูต่อ0เพียงแค่3นาทีแรกครับเจ้าบ้านชลบุรีของวิทยาลาวกุลขึ้นนำแล้วครับโอ้โหเสือเตี้ยต้องบอกมาให้ลูกทีมเนี่ยกลับสู่เกมให้ได้เร็วที่สุดเลยครับจังหวะไม่มีอะไรครับโอ้มูเซอุลิชว้านี่คืออาชีพผู้สาประตูครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดพลาดแล้วทุกอย่างเข้าตาจริงๆโอ้โหแล้วพิภพยืนอยู่ตรงนั้นด้วยครับแล้วจิ้มเข้าไปง่ายๆ1ต่อ0ครับชลบุรีขึ้นนำเหมือนจะกลับมาตะปบไว้นะครับแต่ตะปบไม่อยู่กระดอมีก็เลยโดนทางพิภพจิ้มเข้าไปครับอุตส่าห์มา 4-5-1 เพื่อมาตั้งรับตอนนี้ให้แต้มต่อแก่เจ้าถิ่นบอลริมเส้นครับพอลุกขึ้นมาเอกภูมิได้เปิดแล้วก็ออกหลังไปไอ้บอลตั้งแต่จากประตูนี่ครับเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์นะครับตัวใหม่ของท่าเรือที่มาจาก SCG สมุทรสงครามว่ายังคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในด้านหน้าของชลบุรีเหมือนเคยครับพิภพอ่อนโมดูครับจังหวะเปิดฟรีคิกของเทิดศักดิ์แล้วดูมุนเซอูริชไม่มีใครกดดันด้วยนะครับจังหวะ2คว้าไม่อยู่ก็เสร็จพิภพเลยครับดูครับจังหวะแรกรับหลุดเหมือนรับแล้วติดประมาทจังหวะ2คว้าก็ไม่อยู่ทั้งที่ดูแล้วจังหวะ2ก็น่าจะคว้าได้นะครับคือดูใจดูท่าทางเนี่ยจังหวะมาคว้าอยากจะคว้าแล้วคว้างเล่นเร็วเลยครับดูทีท่าเหมือนจะออกบอลเร็วแต่คว้าจังหวะแรกไม่อยู่ก็เลยทำให้เสียหายเลยครับเหมือนบอลจะง่ายก็เลยอยากจะมองจะช็อตต่อไปมากกว่าตรงนี้ผู้สินเปล่าแล้วครับให้ทางชลบุรีได้มงคลแล้วก็มงคลนามนวดเด็กเก่าชลบุรีครับคนนี้พี่พบ เดี๋ยวครับตัวเล็กๆเนี่ยเหมือนตุ๊กตาล้มลุกนะครับเรียกเบาได้ง่ายแล้วว่าตั้มเดียวลุกมาเล่นต่อได้ครับคราวนี้โดนมอยเซ่ครับเข้ามาสกิดจากด้านหลังโอ้โหเตะขาพับของพิภพเธอสักเล่นลูกฟรีคิกครับดูว่าจะได้ลุ้นแค่ไหนบอลมันปิ้นออกด้านนอกไดโคครับลูกนี้ก็ไม่มีอะไรโอ้โหมีครับมีครับ2ประตูต่อ0โอ้โหเป็นคูชิดะโอ้โหมุนเซ่งงเลยครับเจออย่างนี้เข้าไปดูว่ากระโดนคานหรือว่าเขาปัดออกมาครับโอ้โหแต่สมมติประเสริฐเซ็งเลยครับมาเป็นแฟนของท่าเรือก็อึ้งไม่อยากจะเชื่อครับ2ประตูที่เสียเนี่ยพวกเขาเสียแบบไม่น่าเสียครับการท่าเรือไทย FC โอ้คือถ้าบอลไปชนคานแม่นคานจะโทษมูเซอุลิช 100% ก็ยังไม่ได้เท่าไหร่ครับดูครับบอลคือพอจะคว้าโอ้มาคือเหลี่ยมมันไม่ดีคือดูครับกาจังหวะบอลไม่ดีแล้วบอลไปชนคานดูครับบอลมงมาสุดที่นั่นแล้วเนี่ยครับโอไปปล่อยนึกว่าบอลเนี่ยจะออกหลังไปแล้วนะครับมูเซอุลิชแต่ว่าบอลไปหล่นบนคานแถมเหลี่ยมเป็นใจให้กระเด้งกลับมาปูชิดะก็ล่อเป้าแล้วครับเรียบร้อย2ประตูต่อ0ของชลบุรีครับโอ้โหจะบอกว่าเขาเองคือ
บอลเนี่ยโดนคานระหว่างมือสองข้างของเขาด้วยนะครับกะว่าบอลจะข้ามคานออกไปถ้าขึ้นมาปัดทิ้งออกไปก็หมดเรื่องหมดราวโอ้โหมุนเซ่ดูน้ำหนักทิศทางบอลมันจะบอกว่าไม่มีอะไรแต่ว่ากลายเป็นมีครับครับเป็น 2-0 ประตูที่เจ้าถิ่นรอคอยมาเลยครับโอ้แบบนี้ออกจากกรุงเทพไปเนี่ยคงจะลืมเอาดวงไปด้วยทางการท่าเรือมุนเซ่นัดแรกโอ้โหอาจจะเหมือนจะย่ามใจไปหน่อยที่กระโดดขึ้นมามือแตกออกจากกันครับบอลอยู่ระหว่างมือซ้ายขวาเลยครับที่โดนคานตรงนั้นเนี่ยถ้าเซตทิ้งถ้าปัดทิ้งอะไรก็ได้โอ้โห